มากกรรมการไกลเกลีย่ยหนี้ใช่ไหมคะที่เปิดให้คนเนี่ยไปลงทะเบียนแล้วมันเป็นความร่วมมือของธนาคารประเทศไทยศาลยุติธรรมแล้วก็มีกระบวนการเกลี่ยหนี้ก่อนที่จะเป็นคดีคแล้วก็กรมประครับคดี แล้วก็ยังมีอีกไปสถาบันการเงินที่เข้าร่วมในโครงการครั้นี้ผมเข้าใจว่าเขาเริ่มทำมาตั้งแต่วันที่15เนี่ย14กุมภาค่ะเข้าไปเนี่ยนะคะยอดอัปเดตเนี่ยสำหรับมหากรรมไกลเกลี่ยนี่ออนไลน์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะยอดตั้งแต่14กุมภาพันธ์จนถึง17กุมภาพันธ์ปรากฏว่ามีจํานวนผู้ไปลงทะเบียนเนี่ยนะคะ111,534รายคิดเป็นรายการคือ20ง7ส3 3รารายการด้วยกัน จะถามเขามาต่ออีกอันหนึ่งอะว่ามูลนี้ที่จะที่จะเข้ามูลนี้ของมหากรรมเนี่ยมันเป็นวงเงินเท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้ฝากไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเฉยเพราะไม่เพราะว่าเพราะว่าคือดูแต่จํานวนบัญชีจํานวนรายเนี่ยมันไม่ได้บอกเป็นตัวเลขคราวนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้สิ่งที่เขากาลังทําขนาดนี้เนี่ยจากัดวงจํากัดวงว่าจะเป็นพวกหนี้บัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสด อย่างพวกอีออนอย่างพวกอีซี่มันนี่แล้วก็แต่ไม่ได้รวมแล้วก็อีกอันกน็คือสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งสองพวกนี้ปกติแล้วเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันดอกเบี้ยจะค่อนข้างสูงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่มีหนี้บัตรเครดิตคนที่มีหนี้บัตรเงินสดแล้วคนที่มีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีหนี้อื่นอาจจะมีหนี้ผ่อนรถ อาจจะมีหนี้ผ่อนบ้านบางคนก็เอาเงินเป็นวงเงินเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจนะเป็นหนี้ SME พันไปกันพันกันมาคราวนี้เนื่องจากว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีเรื่องของหลักประกันมันมีเรื่องของอะไรยุ่งยากเนี่ย<ะ>เราทางแบงค์ชาติเาก็เอาโฟกัสไอท้ที่มันเป็นหนี้ที่มันเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันอยู่คราวนี้เวลาที่เขาจะแก้เนี่ยนะแก้ปัญหานี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าสำหรับลูกหนี้ดีที่สุดก็คือว่า อย่าหนีค,คือ,อถ้ามันดาบคือไมไอ่ไอชักดาบไม่ชักดาบอย่าหนีค,คือต้องคุยเขาไม่ฆ่าเราหรอกเขาต้องการเงินคืนคเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่มาฆ่าเรายกเว้นหนี้นอกระบบะแต่เราต้องรู้สเตตัสเราเราต้องรู้สถานภาพของเราว่าขณะนี้เอาเฉพาะบัตรเครดิตบัตรเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ใครมีหนี้มีสินอยู่ซึ่งอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ครัวเรือนนะ,ะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าหนี้ครัวเรือนมันกาลังบวม นะคราวนี้เอาเฉพาะตรงเนี้ถ้าเกิดว่ากันตามหลักแล้วเนี่ยกรรมาวิธีเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าสําหรับคนที่จะมาแก้ไขปัญหาหนี้สินเนี่ยคือมันมีมันมีสถานภาพในปัจจุบันนี่แตกต่างกันใช่ค่ะบางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแต่แค่เิ่มเมเอา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 ตั้งแต่อย่างนี้ก่อนเลยลำดับแรกเลยยังจ่ายหนี้ได้ตามปกติคยังจ่ายหนี้ได้นะ แต่อยากจะลดพาระถ้าอยากจะลดพาระก็ต้องคุยเช่นลดดอกเบี้ยได้ไหมขอลดดอกเบี้ยขายขอขยายงวดเพิ่มจำนวนเองวดที่จะผ่อนหนี้แปลงหนี้บัตรเป็นแปลงหนี้บัตรแปลงหนี้บัตรเป็นหนี้ระยะยาวค่ราวนี้ถ้าเกิดจะทำอย่างเงี้ยในสำหรับกลุ่มแรกเนี่ยต้องติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ลองคุยกันดูว่าเฮ้ยว่าผมจะมีปัญหาแล้วนะถ้าเราคุยซะแต่เนิ่นเนนเนี่ย อะไรที่มันพอทําได้มันก็จะทําไปเอาละ,ะพอเริ่มอันนี้คือยังไม่มีปัญหาค่ะระดับที่สองนะขึ้นปฐมสองอันนี้เริ่มละเริ่มติดติดขัดขัดละค้างชําระนี่แต่ว่าอาจจะยังไม่เกิน90วันเริ่มติดติดขัดขัดแล้วก็มีนนแล้วก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดตัวเองไปมีปัญหาค้างชําระนี่กลายเป็นนี่ไม่ดีแล้วเนี่ยะจะมีประวัติเสียในเครดิตบูโรอาจจะไม่ได้เงินอาจจะไม่ได้ ใช้อาจจะไม่ได้ใช้บริการของสถาบันการเงินในเรื่องสินเชื่อคราวนี้จะทำยังไงนะวิธีการก็คือต้องปรับโครงสร้างนี้ให้มีภาระเท่าที่มันจะจ่ายไหว <c oughs> เช่นเช่นยืดหนี้ออกไป <c oughs> หรือว่าขอหรือลดลดดอกเบีย้ยซึ่งอันนี้หรือบางทีเนี่ยอาจทีผมบอกว่าไม่ใช่เฉพาะบัตรเครดิตบัตรเงินสดแล้วก็ไม่ใช่สินเชื่อวนบุคคล <c oughs> บางที <c oughs> อาจจะต้องรวมหนี้บ้านกับหนี้บัตรเป็นอันเดียวแล้วมาผ่อนแบบ มาผ่อนแบบเป็นแบบเป็นเป็นแบบผ่อนเป็นแบบแต่ละงวดตัดต้นตัดดอกค่ะไอ้ตรงนี้ก็ยังต้องติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้อยู่ดีที่เป็นเจ้าหนี้ผ่านคอเซ็นเตอร์เว็บไซต์หรือสาขาก็ได้อ่านเลยอีกคาั้นึ่งค่ะอาจารย์ออีกอันนึงอ่นนี่ละมีปัญหาแล้วเป็น NPL แล้วนะคณะคนที่เป็น NPL เนี่ยยังไงก็ต้องติดเครดิตบุโรแต่ว่าไม่อยากถูกฟ้องก็ต้องไปปรับโครงสร้างหนี้ค่ะแล้วก็ผ่อนให้นานสิบปีดอกเบี้ยสิบปีดอกเบี้ยอะไรเนี่ยเป็นวิธีการคุยตรงนี้แหละครับ ที่จะต้องมาคลินิกแก้หนี้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ให้ดูก็ได้026102266หรือจะเข้าเว็บไซต์ w o w i e w e b c l i n i c แก้หนี .com ก็ได้นะถูกฟ้องดูการพิจารณาอย่าให้คดีจบเดียวจะได้มีคนไก่เกลียอันนี้ก็จะมีช่องทางไก่เกลียททางศาลถูกฟ้องแล้วกำลังจะขายทอดตลาดบังคับคดีขายทอดไม่อยู่ไม่อยากถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดอันนี้ก็ต้องไปร่วมละอันนี้อันนี้ไอคนสุดท้ายเนี่ย อันสุดท้ายเนี่ยตัวแดงๆเนี่ยะนะอ่านช้าๆเลยนะบังคับคดีไม่อยากถูกยึดทรัพย์อยากเริ่มชีวิตใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมหากรรมไก่เกียร์นี่ก่อข้อมูลให้ถูกต้องรอสถาบันการเงินติดต่อมีโอกาสได้ข้อตกลงใหม่ที่จ่ายไหวเช่นผ่อนเฉพาะเงินต้นผ่อนจบยกดอกเบีย้ยค้างอันนี้ตรงนี้ถึงจะเป็นจุดที่ท่านดูอ ท่านอยู่ในสถานภาพไหนแล้วก็ต้องทําอย่างไรอ,อันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับคดีใช่ไหมคะแล้วก็รวมทั้ง,งพวก<า>ที่อยู่ระหว่างถูกฟ้องด้วยใช่<อ>ก็ไปร่วมมหากรรมไกลเกลี่ยนี้ได้เนี่ยนะคะ<อ>ที่แบงก์ชาติเขาจะเป็นตัวกลางให้แต่ทีนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนี่ยนะคะ<อ>คือเข้าไปในเว็บไซต์ของแบงก์ชาติเขาก็ได้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เข้าไปกรอกข้อมูลตรงส่วนนั้นแต่บางคนก็บอกว่าก็กรอกข้อมูลไม่เป็นทําออนไลน์ไม่เป็น ผู้ชมโทรศัพท์ไปได้เลยค่ะออหมายเลขโทรศัพท์จําง่ายๆ12-13จําแบบนี้ หนึ่งสองหนึง่งสามหนึ่งสองหนึ่งสาม,สสามไม่ต้องกดศูนย์สองอะไรไม่ต้องค่ะเ,เพราะออว่าเขาก็จะเป็นตัวกลางที่เชื่อมให้ระหว่างตัวที่เป็นลูกหนี้ออกับสถาบันการเงินนั้นๆนั่นเองอเนี่ยนคะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าตัวเลขที่สะท้อนออกมาทั้งจํานวนผู้ลงทะเบียนแล้วก็จํานวนของรายการที่ปรากฏออกมาสําหรับคนที่ไปลงทะเบียนมหากรรมไกลเกลี่ยนนี้ออนไลน์มันสะท้อนอะไรได้บ้างคะอาจารย์มันก็สะท้อนว่าปัญหามันเยอะนะแล้วก็เออมันคือคือคือ ในแง่ตัวเลขมีปัญหานี่เยอะะค่ะมันสะท้อนภาวะศษษษษษษเศรษฐกิจมันกระทบเขากระทบรายได้กระทบความสามารถในการชรําระหนี้แต่การไก่เกลี่ยหนี้แบบนี้เจอหนี้แก้หนี้แบบนี้เนี่ยมันต้องแบ่งประเภทถูกไหมคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกตรดเงินสดบัตรกดเงินสดที่อยู่อาศัยบ้านอย่างอย่างรถยนต์อย่างก็ไม่ใช่อีกจดนำทะเบียนรถอย่างจานำมอเตอร์ไซค์อย่างจดนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์อย่าง แต่ต่างๆพวกนี้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยน,นะคะก็คือธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยจริงๆเขามีสมาคมในการดูแลอยู่เพราะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยนะคะให้เขาเนี่ยเป็นตัวกลางก็ได้